รู้จักเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพักส้มคนใหม่วัย37ปีในชื่อพักประชาชนการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 23:13 น.รู้จักเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพักส้มคนใหม่วัย37ปีหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพักก้าวไกลพร้อมเปลี่ยนชื่อพักใหม่เป็นพักประชาชนภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพักก้าวไกลพร้อมตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพัก10ปีทำให้ต้องมีการตั้งพักใหม่และเลือกหัวหน้าพักคนใหม่โดยมีชื่อของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิถูกเสนอขึ้นมาก่อนที่สุดท้ายทางที่ประชุมจะเลือกเคาะชื่อนายณัฐพงษ์ให้เป็นหัวหน้าพักคนใหม่พร้อมกันนี้มีการผุดชื่อพักใหม่เป็นพรรคประชาชนสำหรับประวัตินายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือเท้งเกิดวันที่18พฤษภาคม2530ปัจจุบันอายุ37ปีเป็นบุตรชายคนที่4ของนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒิกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทชนันทรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปจำกัดประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และประธานกรรมการบริษัทเรืองปัญญาเคหการจำกัดด้านการศึกษานายณัฐพงษ์จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมที่โรงเรียนทวีทาพิเศษและจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะที่ประวัติการทำงานนายณัฐพงษ์เคยเป็นรองเลขาธิการอดีตพรรคก้าวไกลฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและดิจิทัลนอกจากนี้ยังเคยเป็นผู้บริหาร absolute.company.th ผู้ให้บริการ Cloud Solution ก่อนเข้ามาทำงานทางการเมืองโดยได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่28สังกัดอดีตพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี2562ต่อมาในการเลือกตั้งเมื่อปี2566ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อของอดีตพรรคก้าวไกลกระทั่งล่าสุดหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคก้าวไกลนอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่โดยในครั้งตั้งพรรคก้าวไกลตึกที่ใช้เป็นที่ทำการพักย่านบางแคกทม.ก็เป็นตึกของนายณัฐพงษ์อีกด้วยโซเชียลแห่เอ็นดูนาทีเว็บวีรพลนักยกน้ำหนักดีใจจนข่าวอ่อนดาวเด่นปารีสเกมวันที่9สิงหาคม2567 11:16 น.โซเชียลแห่เอ็นดูนาทีเว็บวีรพลนักกีฬายกน้ำหนักวัย19ปีดีใจจนข่าวอ่อนทรุดลงไปนอนกับพื้นต้องให้โค้ชมาแบกออกจากลานการแข่งเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับข่าวดีอีกครั้งเมื่อเว็บวีรพลวิชุมานักกีฬายกน้ำหนักวัย19ปีที่กำลังจะครบ20ปีวันที่10สิงหาคมเว็บวีรพลสามารถคว้าเหรียญเงินกีฬายกน้ำหนักชายรุ่น73กิโลกรัมในโอลิมปิกเกม2024ที่เซาปารีสอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นการไปโอลิมปิกครั้งแรกของเจ้าตัวและยังเป็นการทำลายสถิติโลกเยาวชนที่เคยทำไว้ด้วยวีรพลสุดยอดโชว์พลังคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกเกมเพิ่มให้ทัพยกน้ำหนักไทยวีรพลรับไม่รู้ทุบสถิติเยาวชนโลกเผยมีปัญหาด้านกำลังใจเหรียญเงินคือของขวัญนอกจากชาวไทยจะยินดีที่เวฟวีรพลได้เหรียญเงินแล้วยังแห่เอ็นดูนาทีที่เวฟวีรพลดีใจจนข่าวอ่อนทรุดลงไปนอนกอดแท่นยกน้ำหนักลุกไม่ไหวจนโค้ชต้องมาช่วยกันหิ้วปีกเวฟวีรพลออกไปจากลานการแข่งขันหลายคนแซวเวฟวีรพลว่าตอนแข่งขันเป็นจอมพลังยกเหล็กได้เกือบ200กิโลกรัมพอแข่งเสร็จกลายร่างเป็นเด็กอายุ19
ต้องให้โค้ชมาแบกออกจากสนามเพราะเดินไม่ไหวแน่นอนว่าทุกคนให้การชื่นชมและมองว่าอีก4ปีเวฟวีรพลจะสามารถกลับมาเอาเหรียญทองไปฝากชาวไทยได้แน่นอนอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าอนาคตของวงการกีฬายกน้ำหนักของไทยจะกลับมาสดใสและรุ่งเรืองอีกครั้งสุพิสารรับณัฐพงศ์ถูกเสนอนั่งหัวหน้าพรรคสราวุธเลขาธิการพรรคไม่หวั่นต่อสู้คดี44ส.ส.การเมืองวันที่9สิงหาคม2567 9:19 น.สุพิสารรับณัฐพงศ์ถูกเสนอนั่งหัวหน้าพรรคส่วนสราวุธเลขาธิการพรรคไม่หวั่นต่อสู้คดี44ส.ส.เข้าชื่อแก้หมู่112ยังเราก็ยักไหลแล้วไปต่อลั่นทำเพื่อประชาชนวันที่9สิงหาคม67ที่อาคารไทยซัมมิตทาวเวอร์พลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถอดีตส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตพรรคก้าวไกลเปิดเผยถึงการประชุมส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลช่วงคืนก่อนหน้าว่ามีการอำลาของกรรมการบริหารชุดเก่ากล่าวขอบคุณพร้อมให้กำลังใจซึ่งกันและกันโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกครื้นสนุกสนานจากนั้นแบ่งกลุ่มไปรับประทานอาหารกันต่อที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งขณะที่ส.ส.ส่วนหนึ่งยังประชุมต่อจนดึกซึ่งในที่ประชุมมีการโหวตตามที่มีแคนดิเดต2ชื่อคือนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิตามกระแสข่าวซึ่งผลโหวตของส.ส.ให้นายณัฐพงษ์เป็นหัวหน้าพรรคส่วนเลขาธิการพรรคคือนายสราวุธใจหลักซึ่งจะนำรายชื่อเสนอเข้าที่ประชุมเช้าวันนี้ส่วนส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลยืนยันว่ามาครบยกเว้นเฉพาะนายจุลพงษ์อยู่เกตส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตพรรคก้าวไกลซึ่งจะต้องติดตามดูอีกครั้งหนึ่งในวันนี้พลตำรวจตรีสุพิสารเปิดเผยอีกว่าวาระวันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตามขั้นตอนหัวหน้าพรรคคนเก่าต้องลาออกแล้วพิจารณาเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่หากหัวหน้าพรรคคนใหม่ได้รับการโหวตเห็นชอบจากที่ประชุมแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเสนอผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคตั้งแต่เลขาธิการเหรัญญิกโฆษกรวมถึงการตั้งชื่อพรรคข้อบังคับพรรคพร้อมยอมรับว่าเป็นไปตามรายงานที่ระบุว่าพรรคประชาชนส่วนเรื่องคำร้องปปช.ต่อ44ส.ส.ที่เข้าชื่อแก้มาตรา112เข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่ชี้ว่าเป็นไปตามที่ปปช.ได้กล่าวตามคันลองของกฎหมายทางพรรคพร้อมที่จะต่อสู้และเมื่อถึงเวลาพรรคจะใช้กฎหมายดำเนินการตามคันลองเช่นกันพลตำรวจตรีสุพิสารยังทิ้งท้ายว่าเราก็ยักไหลแล้วไปต่อซึ่งหลังจากนี้จะมีการต่อสู้หลังถูกยุบพรรคหรือไม่มองว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองแต่ยืนยันที่จะทำหน้าที่เพื่อประชาชน